สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวไทยผัวฝรั่งส่งอีเมลหาสื่อต่างประเทศขอให้ช่วยเหลือเป็นผู้ลี้ภัยอ้างถูกทหารไทยตามล่าเอาชีวิตปมสร้างบ้านลอยน้ำกลางทะเลจังหวัดภูเก็ตจากกรณีที่มีสาวไทยและสามีฝรั่งร่วมกันสร้างบ้านลอยน้ำกลางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตอ้างแนวคิดสถาปนาเป็นรัฐอิสระหรือเขตปกครองตนเองแต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบของกองทัพเรือพบว่าเป็นการก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตและกีดขวางเส้นทางเดินเรือซึ่งเตรียมจะเอาผิดล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีรายงานว่าสถานีโทรทัศน์ WXYC ในเมืองดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่านายแซดแอนดรูว์เอวาโทสกี้และนางสุปราณีหรือนาเดียสองสามีภรรยาได้มีการส่งอีเมลขอความช่วยเหลืออ้างว่าขณะนี้ทั้งสองคนกำลังหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากกำลังถูกทหารไทยตามล่าเพื่อต้องการชีวิตโดยต้องการให้ทางสถานทูตให้การช่วยเหลือพาตัวทั้งคู่ออกจากประเทศไทยในฐานะผู้ลี้ภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยหลังลงพื้นที่ยังอู่ต่อเรือที่รับว่าจ้างสร้างอาคารทรงแปดเหลี่ยมของสองสามีภรรยาคู่นี้พบว่ามีการอนุญาตจัดตั้งบริษัทถูกต้องแต่ไม่พบเอกสารรายละเอียดในการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535ขณะที่พลตำรวจเอกนิกรสมสุขผู้กำกับสภ.วิชิตเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวของสองสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดที่บ้านลอยน้ำพบเพียงอาหารแห้งแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติการแจ้งข้อหาดำเนินคดีข้อหาร่วมกันกระทำผิดเรื่องความมั่นคงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานโดยแยกออกเป็น2 ส่วนคือในทะเลขึ้นอยู่กับทัพเรือภาคที่3และเจ้าท่าคือการเดินเรือและบนบกส่วนในเรื่องของการต่อเรือหากพบว่ามีการกระทำผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีความผิดด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ